ามาดีทีไรฝนตกทุกทีค่ะเราสองเคยผ่านชีวิตตัวเดียวสองเราเคยเหนื่อยและท้อแต่จริงสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อวานแดดออกวันนี้ฝนตกพามาข้างนอกนะคะเราจะไปตรงนี้กันนะคะจะเดินขึ้นตรงนี้กันนะคะมาชมวิวบรรยากาศแถวบ้านแม่โอ๋กันค่ะเนี่ยโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะฝนตกนะคะน้ำไหลเนี่ยค่ะภูเขาล้อมรอบนะคะฟ้าเริ่มสว่างแล้วแต่ฝั่งนู้นยังเป็นแบบฝั่งนู้นยังเป็นครึ้มๆอยู่ค่ะฝนคงตกตรงนู้นนะเนี่ยค่ะนี่น้ำมันน้ำขังข้างบนแล้วไหลลงมาเนี่ยค่ะเดินเที่ยวป่าข้างหลังที่เราขึ้นไปดูภูเขาเมื่อกี้นะคะนู่นตรงนู้นยังฝนตกอยู่นะคะเห็นไหมเพราะว่ายังเป็นครึ้มๆอยู่เลยค่ะเรามองแทบจะไม่เห็นภูเขาเลยพาเด็กๆออกมาเดินข้างนอกพาเด็กๆออกมาเดินข้างนอกชมวิวหน่อยลิ้นจี่ทางเข้าบ้านแม่โอ๋นะจะรกๆเลยอย่างนี้เลยค่ะใครที่ชอบแบบว่าธรรมชาติก็มาอยู่ที่นี่ได้นะแต่ถ้าใครที่ชอบในเมืองก็จะเหงาหน่อยอะนะคะอันนี้คือเป็นกระดานโต้คลื่นนะคะไม่ที่เขาใช้เล่นวินเซิร์ฟอะค่ะเก่าแล้วค่ะเลยเอามาปักไว้อย่างเงี้ยเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นที่เก็บของเก็บอาหารม้าอะไรพวกเนี้ยคลื่นมาอีกแล้วค่ะเนี่ยคลื่นมาอีกแล้วเขาเรียกอะไรเชอร์รี่หรือเปล่าไม่รู้นะที่นี่เขาเรียกเซอร์คริสก็คงจะเป็นลูกเชอร์รี่อะไรที่เขาใส่ในไอติมที่เขาใส่โชว์ค่ะนี่ยังไม่แก่สุดเลยเนี่ยต้นเขาอุ้ยต้นเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยยังไม่แก่เลยเนี่ยนะคะฝนตกเห็ดออกนี่คือเห็ดอะไรเอ่ยใครรู้บ้างกินได้ไหมเห็ดที่นี่นะไม่กล้ากินนะคะเพราะว่าไม่รู้จักอันนี้เห็ดอะไรคะใครรู้มั่งใครรู้มั่งบอกไม่โอ๋หน่อยคลิปนี้พามาชมวิวบรรยากาศหลังฝนตกบนภูเขาแถวบ้านไม่โอ๋นะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเพียงเรามีเราอาจจะเดินไปทางใดไม่วัน
ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ